เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมนี้นะฮะก็ขอส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ชมด้วยละกันนะครับผมก็ไปไหนให้ระมัดระวังด้วยนะฮะแล้วก็ใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่น้ำก็ระมัดระวังนะครับผมถ้ามีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็แจ้งไปที่วิหารอริยะเจ้ากวนอูได้นะครับผมมีข้าวสารอาหารแห้งน้ำรอให้กับหน่วยงานต่างๆที่จะนำไปส่งต่อได้เลยนะครับเอาละครับผมมาถึงวันใกล้แห่งความหวังวันนี้เราต้องกระชุ่มกระชวยกันหน่อยนะครับเพราะว่าอาจารย์แปะของเรานะครับก็กระชุ่มกระชวยมากเลยนะวันนี้คือเป็นวันที่เราทุกคนรอคอยจริงๆนะฮะที่จะเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตนะครับผมแต่พี่แปะกับพี่หยกเคยเจอไหมคนบางคนเขาบอกว่านอนอยู่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเข้าฝันแล้วให้โชคเขานะแล้วเขาบอกถูกติดต่อกันหลายงวดมากเออจนกลายเป็นข่าวดังวันนี้ที่เราต้องนำมาเสนอนะครับที่จังหวัดประทุมนะครับเขาบอกว่าเจ้าสัวเฮงนะครับไปเข้าฝันพ่อค้าแม่ค้าถูกหวยยกตลาดหลายล้านบาทเลยนะครับผมภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นภายในอาสมฤาษีเนนธาตุพุทธคุณนะครับผมอยู่ที่ถนนวงแหวนตะวันตกหมายเลข9ปทุมธานีบางประอินนะครับในภาพจะเห็นว่าประชาชนนั้นเดินทางมากราบไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณนะฮะปางก้าวหน้าสูง16เมตรพ่อปู่ฤาษีพรหมเมธองค์ใหญ่นะฮะที่สุดในโลกนะครับผมยังมีกุมารเจ้าสัวเฮงเจ้าแม่ตะเคียนพระพิฆเนศสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่ภายใต้อาสมนี้นะครับแล้วก็มีคนมาขอโชคขอลาภกันอย่างมากมายนะครับโดยการนำพวงมาลัยนำดอกกุหลาบนำฟักทองนำน้ำแดงมาแก้บนนะครับเพื่อขอความสำเร็จนั่นเองนะครับส่วนแน่นอนครับเมื่อมาถึงที่นี่ไฮไลท์ของอาสมฤาษีเนนนะครับคุณผู้ชมครับที่หลายคนมาแล้วจะต้องไปจุดเดียวกันเลยก็คืออ่างน้ำมนต์บนศาลาบุญช่วยหน้าพ่อปู่ฤาษีพรหมนะฮะโดยเลขเด็ดก็ปรากฏอยู่ในนี้ครับนี่ทุกคนดูฮะเลขชัดมากเลยนะครับบางคุณผู้ชมเอาแล้วแต่ละกันคุณผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรนะครับแต่ว่าบางคนไปให้ความสนใจตัวเลขที่จับกลุ่มอยู่นะครับว่านี่เลขที่จับกลุ่มนี่แหละเป็นเลขที่น่าสนใจที่สุดนั่นเองนะครับโดยตัวเลขดังกล่าวนั้นเกิดจากอาจารย์ฤาษีเนนธาตุพุทธคุณนะฮะได้ทำพิธีจรดตัวเลขนะครับเรียกว่าโสลัสระปะนะครับซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณนั่นเองนะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าจากตลาดนัดองค์การโทรศัพท์พระนครศรีอยุธยานะครับหลายสิบรายเลยนะฮะได้นำน้ำแดงขนมโก๋พัดลมประทัดมาจุดถวายกุมารทองเจ้าสัวเฮงเพราะว่าเจ้าสัวเนี่ยไปเข้าฝันครับบอกเลขนะแล้วก็ถูกรางวัลรวมกันเลยนะพี่หยก2ล้านบาทโดยทุกคนก็เลยต่างเอาของมาไหว้โอ้โหเต็มเลยนะครับผมโดยนางสาวเดือนสุนันนะครับได้กล่าวว่าตัวเองเนี่ยนะยังไม่เคยมาที่นี่เลยไม่เคยมาอาสมฤาษีเนรเลยอันนี้เขาบอกจริงๆเลยนะไม่เคยมานะครับแต่ฝันเห็นกุมารทองเจ้าสัวเฮงแล้วก็ให้เลขบอกเอาไปซื้อนะเลขเนี้ยพูดได้ไหมเนี่ยนะฮะนะครับผมแล้วก็มีแป๊ะนะฮะแล้วก็ซ้ำนะฮะเราบอกเอาเลขนี้ไปซื้อนะจะถูกแน่นอนเลยนะครับผมปรากฏว่าถูกครับพอถูกเสร็จปุ๊บมาขอเองเลยคราวนี้จากไม่เคยมามาเองเลยครับคราวนี้มาขอนะฮะแล้วก็กลับไปฝันอีกละเจ้าสัวมาคราวนี้มาแปลกครับเขียนตัวเลขใส่พยันแล้วก็ยื่นให้นะครับบอกว่าเอาไปนะแล้วถ้าเกิดถูกนะครับก็จะมาทำอีกนะฮะปรากฏว่าพอได้เลขนี้ไปปุ๊บพี่หยกไม่น่าเชื่อถูกอีกถูกประมาณ 700,000 เกือบ 800,000 นะฮะแล้วทุกคนที่รู้ความฝันเรื่องนี้ก็ถูกกันทุกคนเลยก็เลยเป็นที่มาที่มาแก้บนมาไหว้นะครับผมโอ้โหคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมีอะไรไปเข้าฝันแบบนี้จะเป็นยังไงผมก็ฝันเหมือนกันพี่ลิวฝันว่าฝันเห็นเลขเป๊ะๆเลยเอาอีกแล้วอาจารย์แปะเราฝันเห็นเลขชัดเจนนะฮะเลขหน้าเลขท้ายเลขหลังเนี่ยเลขอะไรฮะพอไปจัดทีไรเนี่ยมาแห่เนี่ยมันคนละเรื่องทุกทีเลย ผมว่าอันนี้คุณผู้ชมหลายคนก็คงฝันนะฮะ ฝันทุกตัวเลขเลยแต่แม่จับเท่าไหร่มันไม่ตรงสักทีนะใช่ใช่ครับครับไปที่วัดหลวงพ่อผอมหน่อยนะครับวัดนี้ชื่อว่าวัดโพธารามแต่ไม่ได้อยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับชื่อวัดโพธารามหรือวัดหลวงพ่อผอมอยู่ที่อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทครับวัดนี้ดังมากดังมากวัดหลวงพ่อผอมเลยชาวบ้านเรียกกันเนี่ยนะ
เมื่อวานนี้นะครับเนี่ยมีการทำพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลวงพ่อผอมรุ่น3เหรียญเสมารุ่นหมดห่วงโดยมีสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนี่ยท่านโปรดประทานไฟพระเลิกมาและก็นำน้ำพระพุทธมนต์มาใช้ในประกอบพิธีมีพระเกจิชื่อดัง12รูปเนี่ยไปร่วมปลุกเสกในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลเนี่ยนะและก็มีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยร่วมพิธีกันอย่างคับคั่งแน่นวัดเลย ทีนี้ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับนี่นะฮะไปส่องเลขเด็ดจากขันน้ำมนต์ในพิธีแล้วก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายเก็บไว้แล้วก็อีกที่หนึ่งนะอีกที่หนึ่งที่เป็นจุดที่สนใจของบรรดาผู้ที่ไปร่วมพิธีเมื่อวานนี้ก็คือทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถตู้ที่นำไฟพระฤกษ์และน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชมาที่วัดนี่ดูนะดูรถเนี่ยดูรถแหมนักข่าวช่างภาพก็เหลือเกินช่างภาพเขาให้ถ่ายเต็มๆรถเนี่ยแต่ว่าไปถ่ายหน้ารถอ้าวไม่ว่ากันนะนี่นะครับแล้วก็บอกว่าอ้าวเขาก็มีความเชื่อแบบนี้ส่วนจะใช่ไม่ใช่อย่างไรก็แล้วแต่ก็แล้วกันครับผมครับแต่เท่าที่ผมรู้นะทีมงานตลาดข่าวเราก็แหมเข้าใจนะเอาใจคุณผู้ชมในตอนเช้ามากๆเลยตาสว่างโล่เลยนะนะจับจ้องไปที่ตัวเลขนั่นเองนะครับผมครับคุณผู้ชมครับผมต้องบอกว่ามีเหตุการณ์ฮือฮาอีกแล้วครับผมสำหรับไอ้ไข่นะฮะวัดสนามชัยนะครับผมมีชาวบ้านโชคดีนะครับเอาประทัดไปจุดถวาย 20,000 นัดด้วยกันครับผมนะฮะเป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นบริเวณวัดสนามชัยตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับเราพบคนดวงเฮงครับเป็นหญิงสาวอายุ30ปีชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เดินทางมาแก้บนไอ้ไข่วัดสนามชัยนะครับด้วยการจุดประทัดถวาย 20,000 นัดด้วยกันนะฮะหลังจากที่เธอบอกว่าเธอสมใจดังปรารถนาครับชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวนะเมื่อเห็นเหตุการณ์นี้ก็ไม่พลาดครับผมมาร่วมกันส่องเลขประทัดนะครับแล้วก็ปรากฏเลขนี้เลยครับไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องรอประทัดหมดขึ้นมาชัดๆเลยนะฮะมีไหมครับนะฮะนี่ไปตีเอาเองแล้วกันแต่ข้างบนเขียนคำว่าอู่ฟู่หรือภาษาจีนเรียกว่าอู่ฝูอู่แปลว่า5นะค่ะเลข5นะน่าสนใจนะอู่ฝูนะครับผมแล้วคุณไปดูในนี้เอาเองแล้วกันนะเพื่อไปเสี่ยงดวงครับผมซึ่งไอ้ไข่วัดสนามชัยนั้นทางพระครูปลัดสมหวังญาณสัมปันโนนะครับได้อัญเชิญผงธูปนะฮะมาเป็นมวลสารนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็เป็นการเชิญมวลสารเด็กวัดเจดีย์นครศรีธรรมราชหรือไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์นั่นเองนะครับมาทำการหล่อรูปไอ้ไข่นะครับแล้วก็อัญเชิญมาตั้งที่วัดสนามชัยนะครับเกิดกระแสแห่กันไปกราบไหว้ขอโชคขอลาภนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ประสบความสำเร็จกันนะครับก็มาจุดประทัดแก้บนบางคนก็นำรูปปั้นไก่ชุดทหารหนังสติ๊กของเล่นต่างๆมาถวายการแก้บนด้วยนั่นเองครับค่ะส่วนที่นครศรีธรรมราชค่ะเมื่อวานนี้เขามีพิธีบวงสรวงเบิกเนตรท้าวเวสสุวรรณนะคะฤกษ์งามยามดีตอนแรกเนี่ยตั้งไว้บ่าย 3:09 นในช่วงก่อนบ่าย 3:09 นเนี่ยฝนตกลงมาอย่างหนักเลยคุณผู้ชมหนักซะจนกระทั่งชาวบ้านเนี่ยต้องยกมือไหว้ท่วมหัวขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าให้ช่วยให้พิธีเนี่ยสำเร็จลุล่วงก่อนปรากฏฝนหยุดชาวบ้านฮือฮากันใหญ่เลยคุณผู้ชมฝนหยุดหลังจากที่ชาวบ้านเขาขอว่าเนี่ยขอให้ทำพิธีตรงนี้ให้เสร็จก่อนที่วัดโพเสด็จอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะคะแล้วเวลาบ่าย 3:39 นฟ้าก็เปิดฝนก็หยุดพราหมณ์ก็เริ่มทำพิธีนะคะก็บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพยาบาเบิกเนตรท้าวเวสสุวรรณจนแล้วเสร็จพระสงฆ์ก็สวดเจริญพระพุทธมนต์สวดชยันโตมีฝนโปรยมาเล็กน้อยสัก10นาทีแล้วก็นี่ค่ะจุดประทัดแสนนัดถวายท้าวเวสสุวรรณคนก็รอดูหางประทัดนี่เอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูปไว้นะคะเราจะไม่บอกเราจะให้ดูแชะนี่แชะแชะแชะนี่ค่ะตามนี้นะคะเลขหางประทัดแสนนัดที่จุดถวายท้าวเวสสุวรรณแล้วนอกเหนือจากนี้นะคะที่วัดเขาพระทองอำเภอชะอวดค่ะไปอีกวัดหนึ่งแล้วนะที่นั่นเนี่ยเขามีซูเปอร์ฮีโร่นี่ในงานกฐินค่ะซูเปอร์ฮีโร่นี่คือลุงบังนั่นเองนะคะลุงบังหรือลุงวาสนาสายแก้วอายุ69ปีเป็นพ่อค้าขายน้ำดื่มสมุนไพรชื่อดังของที่ชะอวดเขาใครๆเขาก็รู้จักว่าอย่างนี้นะคะแต่งคอสเพลย์เป็นซูเปอร์ฮีโร่มาขายน้ำชาวบ้านนี่เขาก็ฮือฮาตื่นเต้นกันเล่นอันนี้ลุงเอาซองกฐินมาให้ดูนะคะประชาสัมพันธ์ช่วยงานกฐินของที่วัดที่นี่เขาจะทอดกฐินกันเพื่อระดมทุนสร้างโบสถ์วัดเขาพระทองในวันที่14ตุลาคมนี้นะคะหลายคนก็มาอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็สนุกสนานไปกับลุงบังด้วยค่ะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับพี่หยกพาไป
ไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณแล้วนะครับทีนี้พี่ลิวก็พาไปบ้างแล้วกันนะครับกับองค์ท้าวเวสสุวรรณเขาบอกว่าที่วัดท่าช้างนะครับเป็นวัดดังสายโชคลาภนะฮะได้มีการจัดพิธีเบิกเนตรองค์ท้าวเวสสุวรรณท่ามกลางประชาชนที่เขาบอกว่าแห่กันไปอย่างมากมายเลยนะครับที่วัดท่าช้างนะครับตำบล400อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับเป็นวัดดังขึ้นชื่อที่ประชาชนแล้วก็นักแสวงโชคต่างๆนะครับได้เดินทางมาขอเลขเด็ดจากร่างของหลวงพ่อโปร่งเกจิดังแห่งลุ่มแห่งลุ่มแม่น้ำน้อยนะฮะที่มรณภาพแล้วที่สำคัญคือร่างของท่านนั้นไม่เน่าไม่เปื่อยครับพร้อมภายในวัดดังกล่าวนั้นยังมีไม้ตะเคียนอีกจำนวนมากที่นักแสวงโชคนะฮะก็ไปร่วมขอพรกันนั่นเองครับจนกระทั่งเวลา 9:09 น.วันที่14กันยายน2565ทางวัดท่าช้างได้จัดพิธีเบิกเนตรองค์ท้าวเวสสุวรรณมีความสูง5 เมตร 99 เซนติเมตรนะครับโดยมีหลวงพ่อสนั่นสุนันโทเจ้าวาดวัดกลางราชคูทารามนะครับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ขึ้นกระเช้าของเทศบาลตำบลท่าช้างนะครับนึกว่าพิธีตอนเบิกเนตรสำคัญแล้วนะครับแต่คุณผู้ชมกลับไปมองตัวเลขที่หลวงพ่อขึ้นกระเช้าด้วยนะครับคือเลขทะเบียนรถนั่นเองนะครับผมนะครับนะก็ได้เลขเด็ดกันไปอ่ะไม่แน่ใจว่าทีมงานเราถ่ายหน้าเลขหน้ารถมาหรือเปล่านี่ครับมาแล้วไงอันนี้เลขหางประทัดมีเลขหน้ารถด้วยนะฮะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการจุดประทัดนะครับจำนวน 20,000 นัดด้วยกันนะครับพอสิ้นเสียงประทัดเท่านั้นแหละปรากฏเลขนี้ครับรวยรวยแล้วก็ตัวเลขตามนี้นะครับผมแล้วก็นำมาโพสต์นะฮะแต่ละคนก็นำไปซื้อแล้วก็หวังกันว่าจะโชคดีในงวดวันที่16กันยายนนี้นะครับครับซึ่งการกราบไหว้เสริมสิริมงคลบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ต้องบอกก่อนนะคุณผู้ชมเป็นความเชื่อที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านานเราไม่ได้บอกว่าสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนมันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่ละท้องถิ่นนั่นเองนะครับครับส่วนข่าวนี้ก็เป็นความเชื่อเช่นเดียวกันไปที่วัดใหม่40,000ตำบล40,000อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับไปดูในเวลากลางคืนเนื่องจากที่วัดแห่งนี้มีหนังเนี่ยฉายก็เรียกว่าฉายให้ชมฟรีเลยนะครับฉายเนี่ย10คืนคืนละ2เรื่องแหมมีทุกรถเลยว่าอย่างนั้นเถอะนี่นะนี่ฉายเลยส่วนคนจะดูไม่ดูไม่สนแต่ว่า ผีดูครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยฉายให้กับพระเวสสุวรรณนี่ดูโอ้นี่คือคนจะมานั่งไม่นั่งไม่สนใจไม่สนใจขอท้าวเวสสุวรรณท่านดูก็พอท้าวเวสสุวรรณเนี่ย3องค์นี่ดูเลยนะดูหนังเลยนี่นะฮะเอาฉายกันข้างหน้าเลยตั้งจอข้างหน้าพระเวสสุวรรณเลยครับเนื่องจากว่าคนที่เอาหนังไปฉายเนี่ยนะครับเขาเชื่อว่าอย่างนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เขามาไหว้พระเวสสุวรรณอยู่ที่วัดใหม่สีเมืองเนี่ยปรากฏว่าเนี่ยได้ตัวเลขดีไปซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลใหญ่เลยนะนี่ก็เลยเนี่ยเอาหนังกลางแปลงมาฉายให้ท้าวเวสสุวรรณดูครับฉาย10คืนคืนละ2เรื่องเลยนะมีทั้งหนังไทยหนังจีนหนังฝรั่งมีทุกรถเลยว่าอย่างนั้นเถอะนี่เขาเชื่อว่าเนี่ยเขาก็ว่าจะโชคดีอีกเอาประทัดนี่ไปจุดนี่นะครับจุดถวายเลยแล้วก็มีเลขเขาเรียกว่าเลขหางประทัดนะพี่ลิวครับเอาเลขหางประทัดเอามาให้ดูหน่อยสินี่เขาบอกว่าเขาจะเชื่อว่าเขาจะโชคดีอีกว่าอย่างนั้นครับนะฮะในวัดก็ยังมีนักแสวงโชคนี่นะเดินทางไปเยอะเลยครับครับเนี่ยฉายเมื่อคืนนี่แหละครับเป็นคืนแรกกระมังแต่ว่าฉาย10คืนว้าวอ๋อเนี่ยดูกันตาแฉะเลยแปลว่าท่านไม่ต้องหลับต้องนอนก็ท่านอาจจะกลางวันก็ต้องช่วยคนกลางคืนก็ต้องดูหนังกำแพงด้วยดูหนังกำแพง10เรื่องไม่ใช่10คืนคืนละ2เรื่องครับ2เรื่องนี่ปาไปเหลือ3ชั่วโมงได้มั้ยฮะค่ะท่านก็ไม่ต้องหลับต้องนอนนะครับตอนเช้าต้องทำงานอีกนะฮะเอาละครับผมคุณผู้ชมครับเราไปกันที่จังหวัดนครพนมกันบ้างครับผมเชื่อว่าถ้าเอ่ยชื่อนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับคุณแอนอรดีนะครับผมซึ่งเป็นหมอลำสาวสวยนะฮะมากราบไหว้องค์ปู่พญานาคนะครับผมพร้อมด้วยเครื่องบวงสรวงชุดใหญ่นะฮะหลังงานเนี่ยเข้าแบบปังๆจังๆเลยนะครับผมเขาบอกว่าวันที่เมื่อเวลา 17:00 นของวันที่13กันยายนนะครับที่ลานพญานาคศักดิ์สิทธิ์นะครับองค์พญาศรีสัตนคราชนะครับริมฝั่งแม่น้ำโขงนครพนมที่จังหวัดพระธาตุที่วัดพระธาตุพนมนะครับผมได้มีพ่อพราหมณ์ประกอบทำพิธีเครื่องบูชาถวายสักการะบูชาต่อองค์พญาศรีสัตนคราชนะครับจากนั้นก็มีการลำถวายต่อหน้าองค์พญาศรีสัตนคราชของนางรำลิตราหรือเปล่า
นะถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยนะครับลิต้านะครับตามด้วยการขับร้องจากนางเอกหมอรำแอนอรดีนะครับถวายเสียงเพลง2บทเพลงคือเสียงจากสาวลาวและเพลงน้ำตาหล่นบนเจียงนาน้อยซึ่งเป็นการแก้บนถวายองค์พญาศรีสัตนคราชนะครับตามความเชื่อนั่นเองนะฮะจากนั้นคุณแอนอรดีก็ได้มากราบไหว้ขอพรองค์พระธาตุพนมพระธาตุประจำคนเกิดปีวอกนะฮะรวมถึงองค์พญาศรีสัตนคราชนะครับวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอพระธาตุพนมนะฮะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณแอนได้เล่าให้ฟังว่าได้มากราบขอพรนะครับขอเรื่องงานขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังขอให้มีคนติดตามผลงานนะครับปรากฏว่าสิ่งที่ขอพรนั้นเป็นจริงครับผมนะฮะจึงได้นำพาคณะแล้วก็พร้อมเพื่อนๆ นะครับมาขอพรแล้วก็หวังว่าจะมีความโชคดีเกิดขึ้นอีกนะครับผมนะฮะคุณแอนยังบอกว่าเธอรู้สึกอุ่นใจแล้วก็มั่นใจเสมือนมาบ้านเกิดตัวเองเป็นเรื่องราวความเชื่อศรัทธาส่วนตัวนะครับหรือส่วนบุคคลบอกไม่ถูกจริงๆครับเพราะเป็นสายศรัทธาพญานาคอยู่แล้วสำคัญที่สุดคือสัจจะเชื่อว่าองค์ปู่จะรักษามากที่สุดเราต้องมีสติในการศรัทธาเราต้องขอบคุณแฟนคลับที่ให้การสนับสนุนและติดตามให้กำลังใจมาโดยตลอดนะครับนะหลังจากที่คุณแอนให้สัมภาษณ์เสร็จปุ๊บนะฮะก็มีการปักธูปได้เลขมงคลดังต่อไปนี้ครับเอาแล้วครับคุณแอนก็บอกว่าขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของใครของคนนั้นนะครับผมอ่ะดูครับนี่เลยชัดเจนมากไปที่ปราจีนบุรีค่ะคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าไปเจอต้นตะเคียนอยู่ริมน้ำแม่น้ำปราจีนบุรีนะคะแล้วทีนี้เนี่ยตรงโคนต้นเนี่ยมีของเต็มเลยมีชุดเครื่องไหว้มีเสื้อผ้าเกิดอะไรขึ้นคือสุมอยู่ตรงโคนต้นเนี่ยเพียบไปหมดเลยเขาก็บอกว่าเนี้ยต้องไม่ธรรมดาแล้วโคนต้นเนี้ยต้นเนี้ยต้องไม่ธรรมดาแล้วเลยไปถามชาวบ้านชาวบ้านเขาบอกว่าอ๋อศักดิ์สิทธิ์ให้โชคถือโชคถึงขั้นระดับรางวัลที่2รางวัลที่3มาแล้วหลายครั้งว่าอย่างนั้นนะคะนี่ผ้า7สี7จอกพวงมาลัย7สี7จอกน้ำแดงเครื่องไหว้ชุดไทยแล้วก็ดูส่องขึ้นไปก้องแผนขึ้นไปลำต้นสูงใหญ่นะคะยังมีใบอยู่เลยด้วยนะคะนี่เขาบอกว่าเป็นต้นตะเคียนนะคะปกติเราจะเห็นเป็นท่อนลอยน้ำใช่ไหมคะเอามาไว้ที่วัดนี่ยังเป็นต้นที่ตั้งตระหง่านอยู่นะคือต้นยังไม่ตายด้วยต้นยังออกใช่แล้วก็จะใบข้างล่างเป็นใบลูกโพมันคงมาหยอดตรงนี้แล้วก็กลายเป็นต้นโพเกาะอยู่นะคะครับซึ่งตรงนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาก็ไปไหว้ที่หลังวัดอินทระแบกนะคะอยู่ตรงริมน้ำเลยบรรยากาศดีเลยค่ะคุณผู้ชมทีนี้ได้พูดคุยหน่อยเขาบอกว่าคือวัดอินทระแบกเนี่ยอยู่ที่ศรีมหาโพธินะคะที่ประจีนเป็นวัดที่มีมา262ปีในวัดมีพระพุทธรูปที่อายุมากกว่า150ปีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดเนี่ยชาวบ้านเขาจะมาขอเรื่องการค้าการขายแต่เดินเลยออกมาอีกหน่อยตรงนี้ริมน้ำที่ต้นตะเคียนเขาจะมาขอตัวเลขเขาจะมาขอโชคลาภเขาจะมาปักธูปแล้วก็รอดูเลขธูปว่าอย่างนั้นบางคนก็มาจุดประทัดแล้วก็ดูหางประทัดนะคะเมื่อวานนี้ก็เห็นว่ามีเหมือนกันทั้งเลขธูปแล้วก็หางประทัดที่ชาวบ้านเขามาจุดนี่นะคะเดี๋ยวดูเลขหางประทัดกับเลขธูปก่อนครับนี่ค่ะหางประทัดได้มาปึ้งปึ้งแล้วข้างๆก็มีธูปครับธูปจะจางๆหน่อยเดี๋ยวเอาธูปชัดๆให้ดูค่ะตึ้งตึ้งนี่ค่ะอันนี้คือที่ได้จากต้นตะเคียนที่ยังยืนต้นอยู่เมื่อวานนี้นะคะครับนี่ล่าสุดเมื่อวานนี้เลยผู้สื่อข่าวยังเห็นด้วยว่ามีชาวบ้านเอาแป้งไปรูปโคนต้นรูปเสร็จเห็นบอกได้แล้วได้เลขแล้วก็เลยไปส่องดูกับชาวบ้านหน่อยได้อะไรไหนขอดูหน่อยผมเห็นแป้งเห็นแป้งแน่นอนใช่ตอนนี้ผมเห็นแป้งแต่เห็นชุดนางรำอยู่ขอดูหน่อยป้าปาดไปปาดไปฟ้าโอ้วิวผมเห็นนะหรอชัดชัดชัดเลยชัดเลยยังไม่เห็นเลยลายไม้ชัดมากลายอ๋อใช่ลายไม้ชัดมากนะคะก็อันนี้มันก็ต้องแล้วแต่คนจะจินตนาการหรือคนจะเห็นนะคะคุณผู้ชมลองส่องดูสิฮะอย่างคุณป้าท่านหนึ่งที่เมื่อวานนี้นะคะไปเจอพอดีอายุ70ปีป้าจุรินตั้งทิติพงศกุลนะคะบอกถูกมา5งวดจ้อนแล้วจากที่นี่แหละนะคะปกติก็มาบ่อยๆไม่ใช่มาเฉพาะแค่เมื่อวานนี้นะคะมาอยู่บ่อยๆเย็นลมเย็นๆแดดลมตกก็มาลูบแป้งแล้วก็เจอเลขก็ไปเสี่ยงโชคก็โดนแทบทุกงวดเห็นคุณป้าบอกแบบนี้นะคะถ้าเกิดงวดนี้ได้อีกนี่เป็นงวดที่6แล้วครับวัดอินทระแบกค่ะครับผมพี่
พี่หยกครับแล้วก็พี่แปะผมบอกให้เลยว่าข่าวต่อไปนี้ทั้งสองท่านต้องอึ้งนางไม้ที่ว่าแน่ยังต้องหลบนะครับผมองค์ท้าวเวสสุวรรณที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ท่านอาจจะต้องกลับขึ้นไปข้างบนแป๊บหนึ่งเพราะข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวมหัศจรรย์และแปลกมากที่คุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะครับผมตอนนี้นอกเหนือจากนางไม้นอกเหนือจากองค์ท้าวเวสสุวรรณแล้วคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ตอนนี้โครงกระดูกปลาวาฬก็ให้หวยได้นะครับผมกระดูกวาฬกระดูกปลาวาฬนี่แหละเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสตูลนะครับผมที่บ้านเลขที่106/5หมู่4นะฮะในภาพในบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมีชาวบ้านแห่มาขอเลขจากโครงกระดูกปลาวาฬนะครับผมซึ่งหลังจากที่หลายวันก่อนนะครับมีคนมาดูแล้วก็มาขอโชคปรากฏว่ากลับไปถูกรางวัลครับเท่านั้นแหละฮะแห่กันมาเลยครับผมทีมข่าวเราก็เลยต้องไปสอบถามให้สิ้นสงสัยเลยนะครับก็ไปเจอนางสาวทิพวรรณสันสาบูรณ์นะครับอายุ49ปีเล่าให้ฟังว่ากระดูกและชิ้นส่วนต่างๆของวานที่ตนเก็บไว้นั้นให้โชคลาภกับตนมาตลอด2ปีนะครับที่ได้นำมาเก็บไว้โดยที่มาของกระดูกปลาวานที่เห็นนั้นนะครับผมเขาบอกว่าน่าจะเป็นซากของปลาวานหัวทุยขนาดใหญ่ที่ลอยมาติดตรงชายหาดนะครับเมื่อ2ปีก่อนผ่านมานะครับเขาบอกว่าก็ได้เชิญทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมาตรวจสอบมาดูแล้วก็เลยต้องทำการเขาเรียกว่านำไปฝังหรือนำไปเก็บนะครับผมเพื่อไม่ให้มีกลิ่นเน่าเหม็นตรงชายหาดนะครับแฟนของเขาเนี่ยก็เลยได้นำเรือลากซากนะครับนำไปทิ้งในป่าโกงกลางห่างจากจุดชุมชนประมาณ5กิโลเมตรผ่านไป5เดือนครับผมสามีของตนนั้นก็ได้กลับเข้าไปดูซากของปลาวานดังกล่าวนะครับพอเข้าไปถึงสิ่งที่เห็นคือเนื้อหนังก็เน่าเปื่อยไปหมดละเหลือแต่โครงกระดูกครับแต่ไฮไลท์นอกเหนือจากโครงกระดูกก็คือพบกับก้อนประหลาดที่ตกอยู่จึงนำกลับมาเก็บไว้ที่บ้านนะครับภายหลังเนี่ยก็ได้ส่งก้อนประหลาดเนี่ยไปตรวจนะฮะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับเพราะคิดว่ามันน่าจะคืออัมพันทะเลนะครับผมผลออกมาปรากฏว่าเป็นก้อนอ้วกปลาวานที่มีราคาแพงมีน้ำหนักกว่า25กิโลกรัมนะครับส่วนกระดูกปลาวานที่เก็บไว้นั้นมีคนมาขอดูจนมีหลายคนนะฮะที่มาดูแล้วกลับไปก็ถูกเลขนะครับโดยวิธีการไม่ต่างกับแม่นางไม้เลยแม่นางไม้ไม่ต้องงอนแล้วนะเพราะว่าการมาขอเลขกับกระดูกปลาวานหรือโครงกระดูกเนี่ยก็จะใช้แป้งเหมือนกันครับเอาแป้งมาโรยแล้วก็ถูแล้วก็เห็นเป็นตัวเลข2ตัวบ้าง3ตัวบ้างนะครับสุดท้ายทุกคนก็ถูกครับแต่ที่ถูกแน่ๆเลยก็คือคุณทิพวรรณกับครอบครัวเนี่ยอ้วกปลาวาฬหรืออัมพันทะเลนะครับผมเธอบอกว่าขายได้ประมาณ 200,000 กว่าบาทเลยทีเดียวในข่าวนี้มีเลขไหมฮะมีเลขให้ดูไหมครับไม่ชัดแต่ว่าดูแล้วก็เป็นการแบ่งเบาภาระของเจ้าแม่ตะเคียนไปได้บ้างนะฮะใช่ผมสงสารท่านมากเลยอ่ะพอทุกวันที่15 16นี่แป้งจะเต็มตัวท่านไปหมดแล้วนะครับไปมีน้องวานมารับแทนประธานโทษครับไปที่จังหวัดสุรินทร์กันหน่อยนะครับนอกจากจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าวานแล้วนะยังจะมีเรื่องของปลาไหลสีทองพี่แป๊ะต้องขิงผมขนาดนี้เลยเหรอนี่มันเป็นแบบนี้ครับพี่เดียวฮะนะนี่คือชาวบ้านเขาออกไปหาปลานั่นแหละอยู่ที่อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์บ้านพี่เนี่ยนะ เขาก็ไปดักปลาไหลเนี่ยแต่ว่าได้ปลาไหลสีทองมาตัวนี้ก็เลยเอามาเลี้ยงไว้ที่บ้านคือเอามาใส่ในกะละมังอ่ะน้ำใสๆเนี่ยนะครับให้ดูลายของปลาไหลอ่ะพี่เลียวลายปลาไหลคือคนดูเขาก็จ้องจะหัวจะหลดหางของปลาไหลเลยนะครับเขาบอกว่าที่หัวเนี่ยนะหัวนี่ชัดเจนมากเลยหัวด้านขวาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเลขหนึ่งใช่และกระลำตัวเนี่ยเป็นอีกเลขหนึ่งว่าอย่างนั้นนี่ชาวบ้านชาวช่องเอานะครับเนี่ยไหนอ่ะขัน5ขัน8เนี่ยมาไหว้ปลาไหลก็แล้วแต่คนมองพี่หยกเห็นไหมอ่ะเห็นปลาไหลค่ะแล้วแต่คนมองแต่ผมเห็นธูปตรงหัวปลานะใช่อันนี้มีธูปนะ แต่นี่ก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะบ้านผมเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละนักข่าวขยันเนี่ยพี่แปะก็ว่าไปปลาไหลสีทองเนี่ยเขาคนจีนก็ถือว่าเป็น8นะทองเนี่ยคือ5นะทองก็คือเป็นธาตุทั้ง5ที่อยู่ในโลกเหล่านี้ก็หนึ่งในนั้นก็คือทองนั่นแหละ
ไม่มีสาระหรอกครับที่พูดเนี่ยก็แค่อธิบายนะให้คุณผู้ชมตื่นเต้นเล่นในตอนเช้านะฮะก็เป็นวิถีความเชื่อของชาวบ้านนะครับคุณผู้ชมครับเราไม่ได้สนับสนุนให้คุณผู้ชมนะครับอยู่ในเรื่องของความหวังเพียงอย่างเดียวสองมือต้องลงมือทำด้วยนะครับความหวังคือความหวังครับแต่ชีวิตจริงต้องลงมือทำครับใช่ครับ